ือจ้งเฟินสวัสดีค่ะกลับมาพบกันอีกแล้วกับรายการสื่อจ้งเฟินวันนี้สื่อจ้งเฟินจะพาทุกคนไปแอบอิงพิงกายกับหนุ่มหล่อสูงโปร่งที่ส่งกระแสความอดอ้อนทุกครั้งที่ได้จ้องตาหนุ่มคนนั้นก็คือหนุ่มจิมมี่นั่นเองแต่ก่อนที่หนุ่มคนนี้จะเข้าวงการอาชีพในฝันของจิมมี่ก็คือสจ๊วตว่าแต่สายการบินไหนกันนะอยากจองตั๋วไปนั่งด้วยจังเลยแต่ความพลิกผันของชีวิตจะทำให้จิมมี่ทำตามความฝันได้หรือไม่นั้นเราไปติดตามเรื่องราวของหนุ่มคนนี้กันเลยดีกว่าค่ะจิมมี่การกฤษณาพันธ์เกิดเมื่อวันที่19กุมภาพันธ์พ.ศ.2543ปัจจุบันอายุ21ปีส่วนสูง192เซนติเมตรจบการศึกษาระดับมัธยมจากโรงเรียนระยองวิทยาคมกำลังศึกษาอยู่ที่มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์คณะมนุษยศาสตร์เอกภาษาอังกฤษและด้วยความที่จิมมี่นั้นชอบเล่นเกมมากๆทำให้เขาต้องศึกษาคำศัพท์ต่างๆที่มาจากเกมเพื่อที่จะทำให้เขาเข้าใจได้มากยิ่งขึ้นนี่ก็คือจุดเริ่มต้นที่ทำให้เขาเก่งวิชาภาษาอังกฤษมากๆและก็เป็นจุดเริ่มต้นกับความฝันที่อยากจะเป็นสจ๊วตนั่นเองอีกอย่างนึงที่เป็นเอกลักษณ์โดดเด่นของจิมมี่นั่นก็คือส่วนสูงที่สูงถึง192เซนติเมตรเลยทำให้เขาเป็นคนที่ดูโดดเด่นมากๆแต่จิมมี่แอบกระซิบบอกมาว่าที่เขาสูงนั้นเป็นเพราะว่าตอนเด็กๆเขาเป็นคนที่ชอบออกกำลังกายมากๆร่างกายจึงปรับโครงสร้างในตอนนั้นแต่พอโตขึ้นเขาชอบเล่นเกมมากทำให้แทบไม่ได้ขยับไปไหนเลยเล่นเสร็จแล้วง่วงก็ไปนอนแต่เขากลับสูงขึ้นไปถึง185เซนติเมตรในระยะเวลา 3-4 เดือนเท่านั้นเองด้านวงการบันเทิงในปี2563จิมมี่ได้ถูกชักชวนให้มาเล่นซีรีส์เรื่อง Why Are You The Series เพราะรักใช่เปล่าเป็นซีรีส์ความรักระหว่างคนที่ไม่ชอบขี้หน้ากันแต่ด้วยคำสาบานทำให้ทั้งสองคนต้องมาตกหลุมรักกันด้วยความที่ซีรีส์นั้นทั้งสนุกฟินจิ้นทำให้ซีรีส์เรื่องนี้ได้กระแสตอบรับอย่างถล่มทลายจนติดเทรนด์ทวิตเตอร์อยู่ทุกสัปดาห์ที่ออกอากาศถือว่าเป็นซีรีส์แจ้งเกิดของหนุ่มจิมมี่เลยเพราะด้วยเคมีที่เข้ากันของทั้งคู่จิมมี่บอกว่ารู้สึกดีใจมากๆที่ได้แสดงคู่กับพี่ทอมมี่เพราะทั้งสองคนสนิทกันมากๆแบบไม่ได้คิดว่าจะสนิทกันขนาดนี้เป็นความสนิทที่มีไลฟ์สไตล์เหมือนกันเลยทำให้ชอบออกไปทำกิจกรรมต่างๆด้วยกันเป็นโมเมนต์หวานๆให้แฟนๆของคู่นี้ได้ใจฟูกันเลยทีเดียวด้วยกระแสตอบรับที่ดีเกินคาดของซีรีส์ทำให้ทางประเทศเกาหลีได้ติดต่อหนุ่มจิมมี่ให้โกวินเตอร์รับบทพระเอกซีรีส์วายเกาหลีเป็นเรื่องแรกและยังได้ร่วมแสดงกับหนุ่มทอมมี่อีกด้วยในเรื่อง Peach of Time เรื่องราวความรักของ Peach ที่เดินทางไปตามหาเพื่อนรักชาวเกาหลีที่เจอกันในโลกออนไลน์จากมิตรภาพต่างแดนค่อยๆงอกงามขึ้นก็เกิดความรักที่ห้ามไม่ได้ระหว่างพวกเขาทั้งคู่และเรื่องราวในครั้งนี้จะจบลงอย่างไรไปติดตามดูกันได้ใน Peach of Timeเป็นยังไงกันบ้างทุกคนใครดูแล้วยิ้มตามก็กดหัวใจให้น้องด้วยนะและใครที่ชื่นชอบผลงานการแสดงและอยากติดตามไลฟ์สไตล์ส่วนตัวของหนุ่มจิมมี่อย่าลืม follow ได้ที่ Instagram @jimmy.jimmoy ได้เลยถ้าอยากให้สื่อจงเฟินเปิดประวัติใครอย่าลืมคอมเมนต์กันไว้ด้านล่างนี้ได้เลยวันนี้ไปก่อนแล้วเจอกันใหม่สัปดาห์หน้าสวัสดีค่ะเป็นยังไงบ้างชอบกันหรือเปล่าถ้าใครชื่นชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ช่องของเราด้วยนะคะหรือว่าใครมีศิลปินในดวงใจที่อยากจะเป่าประกาศให้ทุกคนได้รับรู้ก็อย่าลืมคอมเมนต์มาที่ด้านล่างนี้ได้เลยนะเราอ่านอยู่นะคะวันนี้ไปก่อนแล้วบ๊ายบายสื่อจ้องเฟิ่น